อันนี้เป็นการย่างพริกเฮ็ดกระเทียมหอมแดงปลาฮากะปิเจ้าเจ้าวันนี้จะมาตำน้ำพริกเฮ็ดลมนะเจ้าหอมๆส่วนผสมก็มีเฮ็ดลมที่เฮาหมกแล้วหรือว่าเอาไปจี่ก็ได้เจ้าอันนี้ก็เป็นฮามกกะปิมกพริกหนุ่มที่จี่แล้วหอมแดงหอมขาวที่เฮาจี่แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมเหล่านี้มาตำรวมกันจ้ะอันดับแรกก็เอาพริกหอมแดงหอมขาวมาแกะเปลือกก่อนนะคะแกะแล้วก็ได้ประมาณนี้จ้ะหอมแดงหอมขาวที่จีแล้วก็ใส่ฮากับกะปิที่หมกไว้ใส่เข้าไปเลยตำเสร็จแล้วก็ใส่เฮ็ดลมที่เฮาหมกไว้แล้วเสร็จแล้วก็ตำเลยพอตำได้ตีแล้วก็ลองชิมถ้ามันจางเนี่ยค่ะชิมพลังจาแล้วก็ยอดน้ำปลาให้หน่อยโอเคเสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ชีหอมป้อมให้หน่อยเราก็ตักตักใส่จานจ้ะโอเคตักใส่จานแล้วหน้าตาก็จะเป็นจี้นะเจ้าบางคนเปิ้นก็เอาไปจ่าวน้ำมันแต่วันนี้เราลดปริมาณน้ำมันเราบอกเอาจ่าวเรากินจี้ได้เลยเจ้าเอากินกับข้าวนึ่งลำๆเจ้าโอเคขอบคุณเจ้าที่ติดตาม